สวัสดีครับพบกับผม D3X ครับในเกม Portal Knights นะครับPortal Knights นะครับก็ตอนนี้ก็กำลังจะเช้าแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปที่ดินแดนแห่งใหม่กันนะฮะเพื่อที่จะไปหาอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับไปหาแร่อย่างอื่นเช่นทองแดงนะครับเพื่อเอามาทำอาวุธหรือชุดเกราะใหม่ๆนะครับผมซึ่งเกมนี้ครับเวลากลางคืนเนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์แปลกๆนะครับให้เลเวลเยอะๆมาด้วยเนี่ยดูโอ้โหเอฟเฟกต์เขาตระการตามากนะฮะสวยงามดูจากชุดเกราะนะครับดูความเงานะฮะโอ้โหคือมันสวยอะโอเคเราข้ามไปยังเกราะใหม่กันวึบไปแล้วปลดล็อกความสำเร็จแล้วนะครับ travel นะฮะวาร์ปมาอย่างที่ผมเรียกเป็นเกาะแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเกาะนะฮะสังเกตเป็นเกาะลอยฟ้านะครับเฮ้ยมีกระบองเพชรด้วยอ่ะเฮ้ยคอปเปอร์เจ็ดว้าวันนี้เราจะหาคอปเปอร์เก็บกันนะฮะซึ่งที่แมปเดิมเราไม่มีนะครับเอาไอ้ต้นนี้ไปปลูกเลยแล้วกันนี่นะฮะแล้วมันยังมีแร่นี่ด้วยนะครับขุดงี้ดีกว่าง่ายดีควาสนะครับก็จริงๆคือแร่ควาสเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วนะฮะคือเราได้มาจากแมปเดิมด้วยแต่เป็นการเปิดกล่องซะส่วนใหญ่แต่ว่าแร่ดิบแบบนี้เราไม่มีนะครับซึ่งคิดว่าแร่ควอสเนี่ยน่าจะเอาไปทำพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์เวทมนต์นะผมเดาเอานะครับก็เป็นเซนส์ส่วนตัวนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะเฮ้ยก็ถ้าใครเล่นเกมบ่อยๆก็น่าจะพอเดาทางได้นะครับตกไปนี่ตายแน่ๆไม่ต้องสืบเดี๋ยวผมก็จะอุ้ยมีโทรด้วยต้องบูแล้วสินะเฮ้ยไอ้ฮาไอ้ฮานอ้ายไม่ได้กินกูหรอกมึงง้างกูหลบเสร็จปุ๊บกูสับวิ่งหนีวิ่งหนีทำไม โอ้ยตลกก็ไม่วิ่งหนีด้วยเลยครับ โอเคจะขึ้นไปไงวันเนี้ยโอเคนะครับเราสามารถปลดล็อกประตูตรงนี้ได้ด้วยนะครับถ้าเราเอาเขาเรียกอะไรเป็นหินอะไรอ่ะเดี๋ยวนะฮะบลูนะครับบลูพาทโฮลสโตนซึ่งมันมีหลายสีนะครับมันไม่ใช่มีแค่บลูอย่างเดียวนะฮะซึ่งเกมนี้เขาทำค่อนข้างดีมากๆเลยซึ่งผมชอบนะฮะเราลองดูกันนิดนึงนะครับมันก็จะมีพอโทเดี๋ยวนะอะไรวะมันจะมีเยลโล่ด้วยนะครับเยลโล่กรีนแล้วก็เรดนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยน่าจะใช้แตกต่างกันอย่างตัวนี้น่าจะใช้เยลโล่หรือเปล่าเพราะดูจากเสาที่มันลอยอยู่มันคืออะไรอะทำไมมันลอยกันนะอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นบลูนะครับอันนี้เป็นบลูก็คิดว่าน่าจะแบ่งไปตามเลเวลด่านหรือเปล่านะครับโอเคนี่ไงตอนนี้เราต้องการทองแดงเยอะมากเพื่อที่เราจะได้ของดีมากกว่านี้นะครับเพราะว่า
เราจะเป็นต้องใช้ทองแดงในการอัปเกรดเตาหลอมอะไรพวกนี้เนี่ยเย่มันมีดันเจียนด้วยนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยผมก็พยายามเก็บหินควอตหินอะไรพวกนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วกันเพราะว่าคิดว่าแคลน้องแคลน่าจะมาเล่นด้วยเนี่ยซึ่งผมเดานะแคลต้องเล่นนักเวทแน่นอนนะเพราะแคลชอบเล่นแนวนี้เนี่ยก็หาไว้เผื่อน้องๆแล้วกันนะฮะเก็บมาให้หมดไหน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 โอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เจอเหมืองนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีแร่อะไรบ้างล่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแต่มันมีข้างคาวฟอสสุสานอุ้ยเฮียมันระเบิดกรีดกรีดโอ้โหมาคนเดียวไม่ไหวนะครับว่าโดนโอเคยังพอมีฮิวอุ้ยตบแรงมากมีอะไรบ้างข้างในก็ยังมันเป็นน่าจะเป็นเหมืองเก่านะครับแต่ว่าผมยังไม่เจออะไรอ๋อนี่มีควอสอยู่นะครับแต่ยังไม่เจอทองแดงเลยเฮ้ยไม่นะไม่มีทองแดงจริงๆเหรอจริงๆเนี่ยผมต้องการทองแดงมากนะครับแต่ว่าคอสกลับเยอะซะงั้นอ๋อไม่ใช่เหมืองนะครับมันคือสุสานนั่นเองเฮลเยมีสเกลมีคอปเปอร์บล็อกสกอร์ออฟฮีลิ่งเฮ้ยสกอร์ออฟฮีลิ่งจริงอ่ะมันใช้แล้วมันฮีลเลยเหรอหรือว่าไงต้องลองนะฮะปิ้งอ๋อใช้ปุ๊บลดเลยโธ่แต่ใช้ปุ๊บเต็มเลยนะครับเท่าที่ลองน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเสียดายอ่ะโอเคไม่แน่นะครับอนาคตเราอาจจะคราฟได้ก็ได้เนี่ยซึ่งเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะกว้างมากๆเลยแล้วก็แมปเยอะนะครับมันต้องมีของพวกนี้แหละเยอะเลยนะครับโอเคในเมื่อเราได้คุมสมบัติแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่นี่มันไม่ใช่ดันเจียนปะวะไม่ใช่ดันเจียนนะครับโอ้โหไอ้พวกนี้โหดมากผมสู้ไม่ได้นะเมื่อกี้ผมสู้ไป2ตัวนี่เล่นเอาเกือบตายเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาดันเจียนกันเพื่อปลดล็อกนะครับน่าจะอันนี้แหละใช่ปะวะหรือไม่ใช่โอ้โหมันเยอะว่ะเดี๋ยวต้องรอตอนเช้าก็แล้วกันฮะว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยมันจะออกมาเฉพาะกลางคืนนะครับแต่ว่าให้ค่าประสบการณ์ที่เยอะมากๆเฮ้ยแต่ในนี้มันมีอะไรอยู่มันต้องมีของสิเราจะทำการขุดสำรวจนะเพราะผมเห็นแสงไฟมาจากข้างในนี่หนีข้าไม่พ้นหรอกมีให้ที่ให้มานานะครับว้าแหมเนียนซุ่มหมดยังวะโอเคมันไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลือแค่โทรอ๋อพวกนี้คือสุสานนะครับซึ่ง
แน่นอนว่าข้างใต้ต้องมีของดีวิคอปเปอร์ตอนนี้เราก็ได้คอปเปอร์มาประมาณ 5-60 ก้อนแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะพอทำของอะไรใหม่ๆได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองขุดไปใต้สุสานดูนะครับเผื่อว่าจะเจอนี่ไงไม่ต้องเผื่อเจอแล้วเนี่ยเย้ดีงามมากนะครับเอามาทำไมให้น้อยจังอ่ะรอบนี้หรือว่าของเต็มไม่เต็มนี่หว่าโอเคขึ้นไปยังไงละเนี่ยไม่ถึงก็ค่อยๆขุดขึ้นไปแล้วกันครับดึงดึงโอเคตอนนี้เราก็เฮ้ยสุสานเยอะจริงๆนะฮะแต่ว่าผมก็ยังไม่เจอโอเคเดี๋ยวไว้มาคราวหน้ากับแคลร์แล้วกันนะครับทีนี้เราก็จะไปหาคือถ้าเกิดเราเคลียร์ดันเจียนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะวาร์ปเราขึ้นมาที่จุดวาร์ปตรงนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปที่ประตูกันเลยก่อนอื่นก็คงต้องซ่อมของด้วยฮะโอเควิธีการเข้าจุดวาร์ปตรงนี้นะครับก็คือให้เราเอาบลูพอร์ทัลมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยปิ้งปิ้งปิ้งโอเคใช้ได้1ครั้งก็ต้องมาคราฟใหม่อีกนะครับใช้ได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะฮะมาแล้วกลับมาบ้านนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมีนินจาเต่ามาอยู่บ้านเราเฮ้ยมาไงอ่ะเฮ้ยไม่ใช่บ้านเรากรรมมาแล้วมาผิดที่ชิบหายแล้วครับชิบหายของจริงเดี๋ยวปะโทจะกลับบ้านเว้ยทาวเวลกลับโอเคนะครับผมโอ้ยถึงแล้วนะครับก็คลิปวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเรามาดูกันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างกับการอัปเกรดของที่เราเพิ่งได้มานะฮะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ